เมื่อวานแฟลตดินแดงอยู่ๆก็ถล่มลงมาระหว่างการรื้อถอนก็ทราบใช่ไหมครับว่าการเคหะแห่งชาติเขาทยอยทุบแฟลตดินแดงแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ใช่เพราะมันอายุเก่าแล้วก็เกือบ50ปีต้องทุบสร้างใหม่ทยอยทำเป็นระยะระยะเป็นเฟสระยะที่1จบละเรียบร้อยทุบของเก่าสร้างตึกใหม่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วขณะนี้เข้าสู่เฟส2หรือระยะที่2ก็ต้องทุบแฟลตดินแดงที่เป็นของเก่าเพิ่มเพื่อสร้างของใหม่เพิ่มใช่ค่ะทยอยทําเมื่อวานแฟลตเก่าที่มันถล่มลงมาคือแฟลตไหนครับแฟลต19แฟลต20ค่ะที่เขตดินแดงนี่แหละค่ะก็มีการถล่มลงมานะคะหลังจากมีการรื้อถอนเขาบอกว่าในการรื้อถอนเนี่ยมันมีการเข้าไปรื้อถอนทางลาดใช้เครนเข้าไปทุบนะคะโดยที่ไม่ได้มีวิศวกรเข้าไปคุมหรือไปดูแลในการรื้อถอนก็เลยทําให้เกิดปัญหาพังลงมาเนี่ยแหละค่ะรถราได้รับความเสียหายที่จอดอยู่ใกล้ๆกันทวนอีกครั้งนะครับที่จริงการรื้อถอนแฟลต19 20ทํามาตั้งแต่เมื่อวันที่1ธันวาคม2561ค่ะแต่มีปัญหาบางประการถูกสั่งเบรกเคหะเขาก็เบรกใช่ปรากฏว่าเมื่อวานบริษัทรับเหมารื้อถอนที่มีชื่อว่าบริษัทแก่นนครคอนสตรัคชั่นเอนจิเนียริ่งจำกัดส่งคนงานย้อนกลับไปรื้อถอนต่อได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดวิธีรื้อถอนเดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่วิศวกรนะครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คือส่งคนงานเอาแบ็คโฮน่าจะ2คันพร้อมหัวเจาะนะใช่ค่ะเข้าไปเจาะฐานรากของตึกเพื่อให้มันถล่มลงมาใช่ค่ะแล้วมันก็ถล่มลงมาจริงๆมันถล่มลงมาจริงๆโชคดีคนไม่ตายนะใช่ค่ะดีว่าไม่มีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะทำให้เราอยากรู้ขึ้นมาเลยมันมีกฎหมายมันมีกฎระเบียบมันมีกติกามันมีมาตรฐานทางวิศวกรทางวิศวกรรมในเรื่องของการรื้อถอนอาคารเก่าอย่างไรเราจะไปขอมุมมองกับรองศาสตราจารย์อเนกสิริพานิชกรนะคะประธานสาขาวิศวกรรมโยธาจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าสทนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อเนกค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนายครับครับครับเรื่องการรื้อถอนอาคารอย่างกรณีของแฟลตดินแดงเนี่ยกฎหมายระเบียบมาตรฐานมาตรการมันมีอะไรอย่างไรบ้างครับอาจารย์ฮะอย่างนี้ครับการรื้อถอนนี่ต้องขออนุญาตครับในสองกรณีกรณีที่หนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าเป็นอาคารที่สูงเกิน15เมตรนะครับและยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็น23เมตรในอาคารสูงเนี่ยความหมายคือว่าถ้าเกิดว่าอยู่ห่างจากไอ้ตัวสถานที่สาธารณะนะครับน้อยกว่าความสูงของอาคารเนี่ยนะครับจำเป็นต้องขออนุญาตนะครับและประเด็นที่สองเป็นอาคารขนาดเล็กซึ่งอาคารขนาดเล็กเนี่ยลองนึกถึงตึกแถวเมื่อสักสองสามเดือนที่แล้วนะครับพังที่หรือถอนแล้วพังที่แถวรามคำแหงตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดกันน้อยกว่า2เมตรนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตครับครับครับก็จะเป็น2กรณีคือตึกเล็กกับตึกใหญ่ตึกสูงใช่ครับอย่างกรณีแฟลตดินแดงสูง5ชั้นนะฮะเมื่อวานที่มันถล่มลงมาเราสัก15เมตรได้ครับสัก15เมตร5ชั้นก็คือ15เมตรก็จัดอยู่ในกลุ่มของอาคารขนาดเล็กนะฮะอาคารขนาดกลางไปอาคารขนาดกลางนะครับถ้าสูงเกิน15เมตรเนี่ยนะครับแล้วความสูงเขาเนี่ยห่างจากพื้นที่สาธารณะเนี่ยน้อยกว่าความสูงของอาคารเนี่ยนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตที่อย่างนี้ครับคุณนายครับครับกฎหมายยังเปิดช่องนะครับเนื่องจากว่าในอนาคตเนี่ยผมเข้าใจว่างานรื้อถอนอย่างนี้จะมีเยอะขึ้นนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของราชการเนี่ยสมมุติว่าเราทําการรื้อถอนอาคารนะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะนั้นนะครับเป็นลักษณะของเคหะเนี่ยครับไม่จําเป็นต้องขออนุญาตแต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ในที่นี้ก็คือเขตใช่ไหมคะก็คือท้องถิ่นครับท้องถิ่นหรือเขตใช่ไหมคะก็คือสำนักงานเขตถ้าเป็นแฟลตอินแดกก็คงเป็นทางโยธาเขตเนี่ยนะฮะทางสำนักงานเขตใช่ครับโอเคแล้วทีนี้ประเด็นที่เหมือนกันก็คือว่าแม้ไม่ขอเนี่ยแต่ต้องทําระเบียบคล้ายๆกันเหมือนกันเนี่ยนะครับโอเคมีรายละเอียดเช่นมีแบบมีนู่นมีนั่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นครับไม่ว่าจะเป็นอาคารขนาดไหนก็ตามเมื่อมีการรื้อถอนจะเข้ากรณีต้องขออนุญาตหรือแค่เข้ากรณีแจ้งก็ตามนะครับกระบวนการมันต้องมีอย่างไรครับต้องมีแบบในการรื้อถอนแล้วมีอะไรอีกคะถ้าในรายละเอียดนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีหนึ่งก็คือผังอาคารเนี่ยนะครับค่ะนะครับแล้วก็มีรูปด้านนะครับมีรูปด้านว่าด้านซ้ายด้านขวาเป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีวิธีการรื้อถอนนะครับซึ่งต้องระบุว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรนะครับและทำการรื้อถอนอย่างไรนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับครับ
ครับซึ่งแม้กระทั่งเป็นกรณีแค่แจ้งเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีผังอาคารรูปอาคารวิธีการรื้อถอนทั้งอุปกรณ์ทั้งวิธีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่เช่นกันครับเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาที่เราขออนุญาตให้เป็นเอกชนเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะมีเวลาในการพิจารณาเนี่ย45วันเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของงานซึ่งได้ประโยชน์สาธารณะเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับว่ามีส่วนราชการดูแลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ดำเนินการได้เพียงแต่ว่าต้องแจ้งอย่างที่เรียนนะครับครับอาจารย์คะแล้วในระหว่างการรื้อถอนเหมือนก่อสร้างไหมที่ต้องมีวิศวกรคอยคุมคอยดูแลหรือคอยควบคุมอยู่ด้วยมีครับเพราะว่างานรื้อถอนนี่เป็นงานวิศวกรรมควบคุมนะครับความหมายคือว่าจะต้องมีวิศวกรเนี่ยนะครับลงนามควบคุมงานนะครับค่ะในระหว่างการรื้อถอนใช่ไหมคะทุกขั้นตอนใช่ครับใช่ครับในระหว่างการรื้อถอนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิศวกรก็ต้องมารับผิดชอบนะครับในเชิงว่าขั้นตอนวิธีการอย่างไรนะครับเพื่อทำให้มันถูกต้องนะครับครับครับอย่างในกรณีของแฟลตดินแดงสูง5ชั้นเมื่อวานที่มันถล่มลงมาระหว่างการรื้อถอนมีคนตั้งสังเกตนะครับว่าทางผู้รับเหมาเนี่ยเขาก็เอาแบ็คโฮหัวเจาะเข้าไปจัดการน่าจะ2คันประมาณนั้นนะครับเริ่มด้วยการไปเจาะที่ตรงไอ้ฐานรากก็คงเสาต่อหม้อเพื่อให้มันซุดตัวลงมาถูกไหมฮะถูกต้องครับเป็นวิธีการรื้อถอนที่ถูกต้องไหมฮะเขาทำแต่เขาโทษทีนะครับคือถูกต้องคือเหตุการณ์นั้นเป็นไปตามนั้นนะครับถ้าดูจากภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถล่มลงเนี่ยมันมีลักษณะของการล้มเอ็นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีความพยายามไปเจาะไอ้ตัวเสาชั้นล่างนะครับเพื่อทำให้บนมันซุดตัวลงมาครับอันนี้เป็นลักษณะการดำเนินการรื้อถอนที่ผิดหลักนะครับเพราะการรื้อถอนเนี่ยถ้าเราสร้างจาก1 2 3 4นะครับมันก็ต้องรื้อจาก5 4 3 2 1นะครับอ๋อจากข้างบนเว้นว่าครับครับครับคุณอมรรัตน์เชิญครับอ๋อหมายถึงว่าตามหลักการเนี่ยไม่ใช่ไปเจาะที่ฐานเพื่อจะให้แบบอาคารทั้ง5ชั้นสุดลงมาแต่จะต้องเริ่มจากฐานชั้นบนทีละชั้นทีละชั้นได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าเทียบเคียงกับมาตรฐานในต่างประเทศเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการทำลายอาคารด้วยระเบิดเนี่ยนะครับเขาทำทีเดียวเลยในขณะของการทำนั้นพังทีเดียวเลยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเขาทำการควบคุมได้นะครับความหมายคือเราสามารถที่จะควบคุมการพังลงของอาคารเนี่ยนะครับให้มันลงในแนวดิ่งนี่ออกไหมครับค่ะก็คือเขากั้นรอบแนวดิ่งเนี่ยถูกต้องครับกั้นรอบหมดเลยแล้วก็ลงในแนวดิ่งทีนี้เขาสามารถถึงขนาดที่ว่าเมื่อพังหักลงมานะครับมันจะมีชิ้นส่วนขนาดที่ไม่เล็กจนกระทั่งเป็นฝุ่นมากนะครับหรือไม่ใหญ่จนกระทั่งขนออกไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยวิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับถามว่าวิศวกรรมของไทยเนี่ยทำได้ไหมนะครับเราสามารถคำนวณพวกนี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าวิศวกรในเรื่องของระเบิดเนี่ยผมเข้าใจว่าศาสตร์ตรงนี้เนี่ยอาจจะทำลำบากครับต้นทุนมันสูงด้วยไหมคะอาจารย์ต้นทุนน่าจะไม่สูงนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้มีกระบวนการประชุมครับครับมันเป็นเรื่องของทักษะขั้นสูงจริงๆใช่ครับใช่ครับเพราะมันต้องเป็นเรื่องของการวางระเบิดนะครับแต่ว่าวิศวกรเนี่ยสามารถที่จะดูในเรื่องของว่าเราจะวางตรงไหนนะครับโดยหลักก็คือวางในประชุมค่ะไม่มีที่จอดนะครับปัญหาเดี๋ยวเขารออยู่ค่ะค่ะอาจารย์คะครับได้ครับได้ครับอย่างนี้ครับเรียนอย่างนี้ครับครับว่าที่แล้วมันควรจะดำเนินการให้ถูกต้องกันนะครับผมฝากคุณในนิดเดียวครับครับเชิญค่ะมันมีกฎหมายยามาตรา227นะครับค่ะเราพูดถึงจริงๆแล้วผมต้องขออนุญาตว่าวันนี้จะบ่นแรงๆหน่อยนะครับค่ะมาตรา227นี่คือผู้ที่ถือใบอนุญาตนะครับมีวิชาชีพเนี่ยนะครับถ้าหากว่าดำเนินการนะครับก่อสร้างหรือถอนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วทำให้เกิดความเสียหายนะครับอันตรายต่อชีวิตเนี่ยครับก็จะมีระหว่างโทษนะครับ5ปีนะครับแล้วก็ปรับ 100,000 บาทผมว่าน่าจะต้องดำเนินการให้เข้มข้นนะครับไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกครับอ๋อโทษเบาไปใช่ไหมคะต้องใช้กฎหมายจริงจังแล้วบังคับให้จริงจังใช่ครับใช่ครับมันมีกฎหมายอยู่แล้วนะครับค่ะและในเชิงของงานวิศวกรรมเนี่ยมันมีเรื่องว่าเราเป็นผู้เรามีเรื่องของเรื่องของอาชีพพิเศษนะครับซึ่งเขาให้เราดูแลเรื่องความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีความรอบคอบ
นะครับแล้วก็ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติโอเคแล้วคำถามสุดท้ายครับกฎหมาย227โทษ5ปีปรับ 100,000 นั้นนะครับเป็นโทษที่กฎหมายเขากำหนดจะลงโทษเอากับตัวผู้รับเหมาเจ้าของอาคารวิศวกรหรือใครครับอันนี้คือผู้มีใบอนุญาตก็คือวิศวกรครับก็คือวิศวกรในกรณีที่ขับหรือในกรณีที่นิติบุคคลเนี่ยนะครับณวันนี้เนี่ยทางสภาวิศวกรก็พยายามที่จะส่งเสริมนะครับให้นิติบุคคลที่ดำเนินการก่อสร้างคนนี้เนี่ยให้เข้ามาเป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นสมาชิกปั๊บเนี่ยก็จะมีใบอนุญาตเหมือนกับวิศวกรที่เป็นบุคคลธรรมดาได้ออกไหมครับค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถควบคุมลักษณะเช่นนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าครับกฎหมายชัดเจนขึ้นนะครับคนก็จะไม่ละเมิดนะครับเพราะนี่เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆอย่างเมื่อวานที่เห็นภาพแล้วโอ้ผมรู้สึกเป็นอาชีพซึ่งเราเป็นวิศวกรนะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะโอ้อันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วเกิดกลางเมืองเลยแล้วก็คนตกใจมากนะครับโชคดีว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บมากครับโชคดีว่าไม่มีคนตายโจทย์อย่างแรกต้องไปเช็คดูก่อนว่าบริษัทเกตนครคอนสตรัคชั่นมีใบอนุญาตหรือเปล่าครับก็วิศวกรต้องมีใบอนุญาตครับครับครับอย่างที่สุดวิศวกรลงนามควบคุมงานครับโอเคโอเคเอาขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์อเนกค่ะยังไงครับครับครับคุณหมอรักครับค่ะอาจารย์อเนกศิริพานิชกรนะคะประธานสาขาวิศวกรรมโยธาของวสท.ค่ะแล้วครับพักสักครู่ค่ะ